โรคระบาดนี้ก็เป็นวิญญาณอย่างหนึ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นมากับอากาศก็ดีติดต่อมาทางอาหารก็ดีทางมนุษย์สู่มนุษย์ก็ดีทางสัตว์ก็ดีเรียกว่าเป็นวิบากกรรมทั้งนั้นก็ขอให้ได้มีสติได้รู้ว่าไม่ว่าเรานั้นจะไม่ป่วยด้วยโรคนี้ตายเราก็ต้องตายอยู่ดีก็ขอให้การเจริญสติก็คือการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆอานิสงส์ของการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆจะทำให้เรามีสติตั้งมั่นเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วเราจะมีสมาธิเกิดอยู่ในตัวการที่เราอบรมบ่มจิตเจริญทานศีลภาวนาอยู่เป็นนิดแล้วการที่เราระลึกถึงความตายก็เป็นยอดของธรรมย่อมทำให้สติเรานั้นตั้งมั่นความหดหู่ความเศร้าหมองใดๆมันจะคลี่คลายออกไปเองบุคคลใดก็ตามที่มีจิตที่หดหู่ที่มีจิตใจที่เศร้าหมองหรือเรียกว่ามีความซึมเศร้าของจิตก็ดีหากเรามีโอกาสไปวิหารโบสถ์ใดก็ดีมีห้องพระห้องเจ้ามีรูปพระพุทธรูปก็ดีให้เราเพ่งมองพระพักของท่านในขณะที่จิตเราเพ่งมองหน้าพระพักท่านนั่นแหละกระแสอำนาจแห่งบารมีจะช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลให้จิตเรานั้นคลายจากเวรจากกรรมได้ย่อมทำให้เราเข้าถึงตัวสตินั่นเรียกว่าจิตเราได้น้อมเข้าไปหาในองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์โดยไม่รู้ตัวดังนั้นโลกนี้หรือโลกไหนๆถ้าไม่อาศัยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วไม่มีที่พึ่งอื่นเลยที่จะเป็นสรณะรับรองความปลอดภัยดังนั้นการที่พวกโยมทั้งหลายหรือสัตว์โลกก็ดีได้น้อมจิตน้อมกายวาจาใจได้มาอาศัยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยได้มาเจริญทานศีลภาวนาเป็นยอดของบุญที่สุดแล้วเมืองสยามนี้เราได้อาศัยอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สงบนักแต่ก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่โลกที่เราอยู่นี้ยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมณะโคดมมันเรียกว่าเป็นกรียุคแล้วคำว่ากรียุคนี้เป็นอย่างไรบุคคลทั้งหลายที่มีศีลมีธรรมนั้นไม่เสมอราบเรียบมีความกระด้างกระเดื่องของจิตดังนั้นจึงมีจิตที่มีความชั่วมีความหยาบปนเปกันอยู่เมื่อศาสนาขององค์พระสมณะโคดมเคลื่อนมาเลยกึ่ง 2,500 กว่าปีนี้แหละมันจึงเข้าไปสู่ในยุคมิคสัญญียุคมิคสัญญีเมื่อเลยกึ่งพุทธกาลแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์นั้นจะเหลื่อมล้ำในศีลในธรรมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเหลื่อมในศีลในธรรมคือว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีหิริไม่มีโอตัปปะไม่มีเมตตาธรรมแล้วก็เมื่อกรรมมันขาดจากการเป็นมนุษย์อสุรกายก็ดีมันก็มาสิงสู่ห้ำหั่นฆ่าฟันอย่างนี้ในขณะนี้แล้วเราเรียกว่ายักษ์นอกศาสนากำลังจะประหัตประหารกันก็ย่อมทำให้มนุษย์ที่มีศีลมีธรรมนั้นพลอยเดือดร้อนไปด้วยดังนั้นแล้วไม่ว่าโลกจะไปอยู่ในยุคใดก็ตามก็ขอให้เห็นว่าโลกทั้งหลายที่มันเป็นอยู่มันเป็นปกติของมันเพราะโลกนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ได้น่าอยู่เลยเหตุที่ว่ากล่าวอย่างนี้คือว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งโลกใบนี้ก็เป็นทุกข์ได้แบกหามนุษย์ไว้มากมายทั้งดีและไม่ดีเมื่อโลกนั้นมันส่ออาการหนักเหมือนบุคคลทั้งหลายแบกหามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสัมภาระรู้สึกว่ามันเริ่มหนักมากแล้วก็ต้องสลัดออกไปเป็นของธรรมดาเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งโลกธาตุนี้ดังนั้นจึงบอกว่าการที่มนุษย์นั้นจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคเข็นนี้คือต้องเป็นผู้รู้จักพอรู้จักสันโดษมีใจใฝ่ในธรรมในศีลมีจิตที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแล้วก็ยากยิ่งนักที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยโดยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อจิตใครเข้าถึงแล้ว
ย่อมทำให้จิตผู้นั้นได้รับความคุ้มครองจากกระแสของโลกวิญญาณของเทพเทวดาพรหมเจ้าทั้งหลายเมื่อจิตเข้าถึงมีไตรสรณะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วอำนาจแห่งจิตนั่นแหละเมื่อเราปรารถนาจะเมตตาจะปรารถนาจิตนี้ความเมตตาความคุ้มครองนี้ไปเผื่อแผ่ผู้ใดที่มีอุปนิสัยมีวาสนามีบุพกรรมต่อใครก็ตามกระแสแห่งบุญกุศลความเมตตามันก็สามารถถึงกันได้แต่ขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าอันว่ากรรมนี้ไม่สามารถไปทดแทนกันได้ดังนั้นบุญกุศลทั้งหลายที่เราทำไว้คือความดีคือมันจะให้ผลรองรับเมื่อยามเรามีภัยแล้วมันก็กำลังจะเกิดอย่างนั้นให้โยมเห็นประจักษ์ว่าเมื่อมีภัยแล้วบุญกุศลที่โยมทำไว้มันจะมาอุ้มชูอุปถัมภ์เราหรือไม่ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในบุญกุศลความดีของตัวเราเองการที่เรานั้นทำบุญกุศลฝากไว้ในพระแม่ธรณีจะไม่สูญหายไปไหนแม้ว่าจะมีโจรผู้ร้ายมาขโมยไปก็ไม่สามารถเอาไปได้ดังนั้นแล้วบุญกุศลนี้มันจะอยู่ติดไปข้ามภพข้ามชาติไม่ว่าเราจะไปบังเกิดโลกไหนก็ดีไปจุติในโลกสวรรค์พรหมที่ไหนก็ตามบุญกุศลนี้จะตามติดไปรองรับแม้เราจะเกิดมาในโลกนี้มันก็ยังบ่มเพาะเป็นนิสัยวาสนาให้เรานั้นมีนิสัยในการทำความดีสืบเนื่องไปคือการสะสมบารมีให้เข้าถึงกระแสแห่งพระรัตนตรัยแสดงว่าถ้าบุคคลใดมีจิตมีกระแสเข้าถึงในพระรัตนตรัยได้อย่างที่ฉันบอกก็จะได้ความคุ้มครองจากโลกธาตุจากเทพเทวาจิตผู้ใดมีหิริโอตตัปปะก็เท่ากับจิตผู้นั้นเป็นเทวดาอำนาจแห่งจิตของผู้ที่เข้าถึงความเป็นเทวดาเป็นอย่างไรเมื่อมีความทุกข์ร้อนจะมีทางออกมีคนช่วยเหลือเมื่อยามจะมีภัยย่อมมีลางสังหรณ์มีเทพมานิมิตทำให้บุคคลนั้นมีสติมีความละอายยับยั้งชั่งใจในกรรมชั่วได้ดังนั้นการที่เรามีหิริโอตตัปปะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่นี่แหละก็จะทำให้เป็นผู้มีคุณวิเศษอยู่ในตัวเมื่อเรามีหิริโอตตัปปะแล้วคุณวิเศษนี้ย่อมทำให้เราเป็นอริยบุคคลชั้นต้นได้น้อมจิตเข้าไปหาในกระแสพระนิพพานคือพระโสดาบันได้ถ้าขาดซึ่งตัวละอายความเกรงกลัวต่อบาปแล้วการที่เราจะมาเจริญทานหรือศีลก็ดีภาวนาก็ดีมันก็เป็นการยากยิ่งนัก